สาวๆใน IG ที่เจอโรคจิตส่งรูปของลับเข้ามาในข้อความส่วนตัวครับวันนี้ Instagram เขาเตรียมพัฒนาฟีเจอร์ใหม่กรองภาพโป๊เปลือยออกจากข้อความส่วนตัวป้องกันภาพจากโรคจิตบนโลกออนไลน์Digital Life Update กับตาสปริงนิวพาคุณไปดูเรื่องราวที่ทำให้โลกออนไลน์น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องราวของบริษัทเมตาบริษัทแม่ของ Instagram เขาพัฒนาฟีเจอร์นะครับเตรียมที่จะนำมาใช้ก็คือการป้องกันภาพโป๊เปลือยในข้อความส่วนบุคคลสาวๆที่อาจจะโพสต์รูปน่ารักน่ารักลงใน Instagram แล้วบังเอิญเจอโรคจิตครับถ่ายรูปของลับแล้วก็ส่งเข้ามาในข้อความส่วนตัวโดยเมตาครับต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นภาพที่ไม่พึงประสงค์สำหรับฟีเจอร์นี้นะครับเขาเรียกว่า Nudity Protection ครับโดยฟีเจอร์นี้ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นเท่านั้นก็คือถ้าหาก Meta หรือ Instagram เนี่ยเขาสแกนรูปแล้วก็เจอรูปของลับหรืออะไรก็ตามที่ AI มันคิดว่าเป็นของลับเนี่ยเขาก็จะสแกนออกเลยเช่นเดียวกับฟีเจอร์การกรองคำไม่พึงประสงค์ที่มีใช้อยู่แล้วใน Instagram เอ้านั่นหมายความว่าอย่างนี้รูปทุกรูปที่เราส่งให้กับเพื่อนๆในแชทข้อความเนี่ยจะถูกบริษัทเมตาหรือ Instagram เนี่ยสแกนหมดเลยแล้วความลับที่เราส่งไปล่ะบางทีเราอาจจะไม่เชื่อโรคจิตแต่ส่งของลับหากันไม่ Instagram จะได้เห็นรูปทุกอย่างความลับทุกอย่างของเราอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกครับว่าบริษัทเมตาเขาก็ออกมาบอกนะว่าถ้าหากใช้ฟีเจอร์นี้แล้วเนี่ยรูปต่างๆความลับต่างๆเนี่ยจะไม่ถูกเปิดเผยแล้วก็จะไม่มีคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั่นแปลว่ามันจะสามารถลดการรั่วไหลของข้อมูลได้แต่ถามว่าในชีวิตจริงมันสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงว่าถ้าหากฟีเจอร์นี้พัฒนาแล้วนำมาใช้จริงมันจะสามารถที่จะทำตามที่บริษัทเมตาพูดไว้ได้หรือไม่โดยเรื่องราวนี้ครับเขาเกิดขึ้นจากข้อมูลการวิจัยนะครับจาก PEW Research Center บอกว่าผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า35ปีทั่วโลก 33% ครับเคยถูกคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์มาแล้วขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาชาวอเมริกันเองเคยถูกคุกคามทางเพศกว่า 41% บนโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ครับ Instagram เขาพยายามที่จะทำให้สังคมออนไลน์น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยการออกฟีเจอร์ Sensitive Content Control ครับโดยฟีเจอร์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถปรับแต่งฟีดของตัวเองได้ว่าจะให้แสดงเนื้อหาที่ล่อแหลมมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรครับทุกคนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้เต็มๆในรายการย้อนหลัง Digital Life EP ที่84ครับสุดท้ายครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ